สวัสดีครับจากร้านวลิตออดิโอแอนด์เอสเซนนะครับก็เอาออกมาวิ่งเพื่อทดสอบในส่วนของแอร์แบ็กนะครับคันนี้มีปัญหาแอร์แบ็กทั้งหมด2จุดนะครับในทีแรกก็คือจะเป็นตัวเบาะคนนั่งซ้ายเซนเซอร์เซนเซอร์ตำแหน่งนี้นะครับขอบคุณผู้สั่งด้วยค่ะตำแหน่งที่ตูดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเซนเซอร์ฝั่งคนขับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เอาออกมาลองวิ่งดูว่ามันจะขึ้นโชว์อีกไหมโดยปกติแล้วเนี่ยแค่ออนกุญแจจริงๆแล้วเราก็จะเห็นแล้วว่าในตำแหน่งออนเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เห็นเลยว่าเป็นไฟแดงที่ตัวออนบอร์ดนะครับครับแล้วจะขึ้นไฟแจ้ง SRS นะครับในตำแหน่งด้านซ้ายมั้งผมจำไม่ค่อยได้ครับตอนนี้ก็ทดสอบวิ่งไม่มีไฟขึ้นโชว์อะไรนะครับก็ส่วนที่ขึ้นโชว์ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะครับด้านซ้ายของเขาเสียอยู่ของพี่เขาเสียอยู่ก็เลยขึ้นโชว์ในหน้านี้ก็ไม่มีผลอะไรขับได้นะครับแต่ในส่วนของ SRS ก็แอร์แบ็กก็ได้แก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2จุดก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับกับร้านวลิตออดิโอแอนด์เอสเซทนะครับไม่ใช่อู่นะครับร้านเครื่องเสียงนะครับขอบคุณครับ